อิงบุกปทุมธานีช่วยชาญพวงเพชรผู้สมัครนายกอบจ.ปทุมธานีหาเสียงอ้อนเลือกลุงชาญคนทำงานจริงการเมืองวันที่28มิถุนายน2567 21:03 น.อิงบุกปทุมธานีช่วยชาญพวงเพชรผู้สมัครนายกอบจ.ปทุมธานีหาเสียงอ้อนเลือกลุงชาญคนทำงานจริงวันที่28มิถุนายน67นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยลงพื้นที่ช่วยนายชาญพวงเพชรผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีหมายเลขหนึ่งที่ตลาดจัมโบ้ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยมีนายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคและนางสาวจิราพรสิงห์ทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายมนัสนันท์ หลีนวรัตน์ ส.ส.ปทุมธานีนางสาวคติยาสวัสดิผล ส.ส.บัญชีรายชื่อนางสาวชยาภาสิงห์ทุไพร ส.ส. ร้อยเอ็ดนายกรวีสาราคำส.ส.อุดรธานีนายวัชรพลขาวคำส.ส.อุดรธานีนางสาวตรีชดาศรีธาดาโฆษกกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายการเมืองและนายสุภชัยนบขำผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมด้วยนางสาวแพทองธารได้เดินทักทายพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าภายในตลาดอย่างเป็นกันเองท่ามกลางการรอต้อนรับจากประชาชนที่เดินทางมาให้กำลังใจพร้อมส่งเสียงเชียร์เลือกเบอร์หนึ่งดังกึกก้องประชาชนต่างเข้ามาขอถ่ายรูปขอจับมือและมอบดอกกุหลาบให้กำลังใจอย่างเนืองแน่นนางสาวแพทองธารให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่ว่าการลงพื้นที่ในวันนี้ทำให้นึกถึงการเลือกตั้งในปี2566ได้พบเจอกับพี่น้องประชาชนทุกคนตอบรับดีและรู้จักลุงชาญใจดีเป็นอย่างดีจึงขอขอบคุณประชาชนที่มาให้กำลังใจในวันนี้และอยากให้สนับสนุนคนทำงานตัวจริงเมื่อถามว่าพื้นที่จังหวัดปทุมธานีมีพี่น้องมวลชนคนเสื้อแดงจำนวนมากกระแสของคนเสื้อแดงจะเทคะแนนให้หรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่านายชาญพวงเพชรมีความตั้งใจเพื่อพี่น้องประชาชนมีนโยบายดีๆที่จะเข้ามาแก้ปัญหาให้กับคนปทุมธานีเช่นนโยบายสำคัญอย่างเรือด่วนคลองรังสิตเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วยแก้ปัญหาการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงพรรคเพื่อไทยที่ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจะสนับสนุนการทำงานในทุกพื้นที่มีความตั้งใจที่อยากแก้ปัญหาในทุกจุดพัฒนาตรงไหนได้พรรคเพื่อไทยตั้งใจทำเต็มที่อยู่จึงอยากพี่น้องประชาชนเลือกเบอร์หนึ่งเลือกนายชาญเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีในการเลือกตั้งวันที่30มิถุนายนด้านนายชาญกล่าวว่าที่มาของคอนเซปต์ลุงชาญใจดีเนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้สนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นับร้อยแห่งเด็กๆจึงเรียกว่าลุงชาญใจดีนอกจากนี้ยังมีคอนเซปต์ตัวดำทำจริงไม่ทิ้งประชาชนมั่นใจว่าคนปทุมธานีไม่ทิ้งลุงชาญ2024 รอบน็อกเอาเช็คความพร้อมอิตาลีบูดวิสเยอรมันดวลเกือกเดนมาร์กกีฬาวันที่29มิถุนายน2567 16:20 น.2024เดินทางมาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งเป็นรอบน็อกเอาเช็คความพร้อมอิตาลีแชมป์เก่าบูสวิสและเยอรมันเจ้าภาพดวลเดนมาร์กพร้อมช่องถ่ายทอดสดยูโร2024ยังคงมีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องโดยความเคลื่อนไหวประจำวันที่29มิถุนายนเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายมีการแข่งขันทั้งหมด2คู่เริ่มต้นด้วยคู่แรกเวลา 23:00 น.ตามเวลาไทย 00:00 น.สวิตเซอร์แลนด์เจอกับ
อัตซูรีอิตาลีแชมป์เก่ายูโร2020ที่โอลิมเปียสตาดิโอนกรุงเบอร์ลินถ่ายทอดสดทางช่อง36และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล3หมายเลข603ผลงานในทัวร์นาเมนต์นี้สวิตเซอร์แลนด์ได้รองแชมป์กลุ่มเอกด้วยผลงานลงเตะ3นัดชนะ1เสมอ2เก็บไป5คะแนนจากการชนะฮังการี 3-1 เซมอสกอตแลนด์ 1-1 เสมอเยอรมนี 1-1 ขณะที่อิตาลีกลุ่ม B ด้วยผลงานลงเตะ3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1เก็บไป4คะแนนจากการชนะแอลเบเนีย 2-1 แพ้สเปน 0-1เสมอโครเอเชีย 1-1 คู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด60ครั้งสวิตเซอร์แลนด์ชนะ7นัดเสมอกัน24นัดอิตาลีชนะ29นัดหนล่าสุดเจอกันในรอบคัดเลือกสู่รอบสุดท้ายฟุตบอลโลก2022เจ้ากันบ้านสวิตเซอร์แลนด์ 0-0และเจ้ากันบ้านอิตาลี 1-1 ความพร้อมนัดนี้สวิตเซอร์แลนด์ไม่มีซินวานวิตเมอร์ติดโทษแบนด้านอิตาลีขาดริคาร์โดคาลาฟิออรี่ติดโทษแบนเกมนี้สวิตเซอร์แลนด์คงวางหมาก 3-4-3 ยานซอมเมอร์ฟาเบียนแชร์มานูเอลอาคันจีริคาร์โดโรดริเกสลีโอไนดาสสแตจิอูเรโมฟรอยเลอร์กรานิตชาก้ามิเชลเอบิเชอร์รูเบนบากาสบริวเอมโบโลดานเอนดอยขณะที่อิตาลีน่าจะใช้แผน 3-4-1-2 จานลุยจิดอนนารุมมามัตเตโอดามียนอเลสซานโดบาสโตนีจานลูกามันชินีจูวานนี่ดิลอเรนโซนิโคโลบาเรลล่าจอร์จินโยเฟเดริโกดิมาโกลอเรนโซเปเลเลกรินีจาโคโมรัสปาโดรีจานลูกาสคามักกาคู่ต่อมาเวลา2นาฬิกาเข้าสู่เช้าวันที่30มิถุนายนตามเวลาไทยอินซีเหล็กเยอรมนีทีมเจ้าภาพเจอกับโคโนมเดนมาร์กที่สนามเบฟาวเบสตาดิโอนดอร์ทมุนด์ซิกนัลอิดูนาปาร์คเมืองดอร์ทมุนด์ถ่ายทอดสดทางช่อง36และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล3หมายเลข603เส้นทางที่ผ่านมาเยอรมนีได้แชมป์กลุ่ม A ด้วยผลงานลงเตะ3นัดชนะ2เสมอ1เก็บไป7คะแนนจากการชนะสกอตแลนด์ 5-1 ชนะฮังการี 2-0 เซมอสวิตเซอร์แลนด์ 1-1 ส่วนเดนมาร์กได้รองแชมป์กลุ่ม C ด้วยผลงานลงเตะ3นัดเสมอทั้ง3นัดเก็บไป3คะแนนจากการเซมอสโลวีเนีย 1-1 เสมออังกฤษ 1-1สมอเซอร์เบีย 0-0 คู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด28ครั้งเยอรมนีชนะ15นัดเสมอกัน5นัดเดนมาร์กชนะ8นัดหนล่าสุดเป็นเกมกระชับมิตรเมื่อเดือนมิถุนายน2021ซึ่งเตะกันที่เมืองอินส์บรุกของออสเตรียผลเจ้ากัน 1-1 ความพร้อมนัดนี้เยอรมนีไม่มีโยนาธานทาติดโทษแบนและต้องเช็คความฟิตอันโตนิโอรูดิเกอร์ด้านเดนมาร์กขาดมอเตนะยูนแมนติดโทษแบนเกมนี้คาดว่าเยอรมนีจะใช้แผน 4-2-3-1 มานูเอลนอยเออร์โยซัวคิมมิชอันโตนิโอรูดิเกอร์นิโคชลอเทอร์เบกมักซิมิเลียนมิเทลสตัตโรเบิร์ตอันดริชโทนี่โครสจามานมูเซียล่าอินคายกุนโดกันโฟเรียนเวียสไคฮาแวสขณะที่เดนมาร์กจะมาในระบบ 3-4-1-2 แคสเปอร์ชไมเคิลโยอาคิมแอนเดอร์เซนแอนเดรียสคริสเตนเซนยานนิกเวสเตอร์การ์ดโยอาคิมเมเล่ปิแอร์เอมิลฮอยเบียร์โทมัสเดลานีวิกเตอร์คริสเตียนเซนคริสเตียนอีริกเซนราสมุดหอยลุนโยนาสวินฟุตโนตศึกษาท่าทีเข้มภูมิใจไทย
เบื้องหน้า200วุฒิสภาใหม่ประเด็นร้อนวันที่29มิถุนายน2567 14 นาฬิกาฟุตโนตศึกษาท่าทีเข้มภูมิใจไทยเบื้องหน้า200วุฒิสภาใหม่คำตัดข้อเชิงปฏิเสธความสัมพันธ์ยึดโยงระหว่างการเรียกขานสมาชิกวุฒิสภาสายสีน้ำเงินเสมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพรรคภูมิใจไทยจากนายอนุทินชาญวีรกูลคือความอ่อนไหวนี่ย่อมเป็นท่าทีเดียวกันกับความจำเป็นในการออกแถลงการของพรรคก้าวไกลในห้วงก่อนวันที่26มิถุนายนเนื่องจากรัฐธรรมนูญไม่ให้พรรคการเมืองเข้าไปเกี่ยวพันสถานะของสมาชิกวุฒิสภาจึงแตกต่างโดยพื้นฐานเมื่อเปรียบเทียบกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั่นก็คืออย่างแรกดำรงอยู่อย่างเป็นอิสระอย่างหลังดำรงอยู่กับพรรคการเมืองแม้เมื่อผลการเลือก200สมาชิกวุฒิสภาที่ปรากฏออกมาจะนำไปสู่การยกย่องชมเชยในทิศทางที่เชื่อว่าเป็นความสามารถจากการกำหนดกลยุทธ์โดยพรรคภูมิใจไทยแทนที่นายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยจะอ้าแขนโอบรับการยกย่องชมเชยด้วยความปรีติปราโมทเป็นอย่างสูงก็จำเป็นต้องปัดปฏิเสธเด่นชัดอย่างยิ่งว่าผลลัพธ์จากการเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับทั่วประเทศดำรงอยู่บนทิศทางที่แน่นอนนั่นก็คือไม่ได้มีเพียงด้านบวกหากมีด้านลบอยู่ด้วยความเป็นจริงที่เห็นภายในชัยชนะและความสำเร็จของสมาชิกวุฒิสภาที่เรียกว่าสายสีน้ำเงินหากถือว่าเป็นรายรับในทางการเมืองก็เป็นรายรับอันมาพร้อมกับรายจ่ายที่เด่นชัดมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับย่อมเป็นรายจ่ายที่สังคมเห็นตรงกันว่ามีความสัมพันธ์กับพรรคภูมิใจไทยจึงได้เรียกว่าเป็นสายน้ำเงินอันตรงกับสีเสื้อของพรรคภายในเสียงชโยโห่ร้องยกย่องและชมชัยที่ตามมาก็เป็นข้อกังขากลายเป็นคำถามภายในข้อกังขาและคำถามนั้นเองยิ่งทำให้องค์ประกอบอันเป็นปัจจัยแห่งชัยชนะถูกขุดคุ้ยโจมตีไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบเชิงจำนวนระหว่างแต่ละจังหวัดไม่ว่าจะเป็นการมองเข้าไปยังรากฐานของว่าที่สมาชิกวุฒิสภาแต่ละคนทั้งที่เป็นคนขับรถเป็นคุณหมอเป็นที่ปรึกษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ใกล้ชิดกับพรรคภูมิใจไทยเริ่มไม่แน่ว่าที่เป็นชัยชนะจะกลายเป็นเผือกร้อนหรือไม่ท่าทีอันมาจากนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยสะท้อนความชัดเจนในทางการเมืองอย่างลึกซึ้งมองเห็นทั้งในด้านของรายรับทั้งมีได้มองข้ามรายจ่ายโดยพื้นฐานย่อมกันพรรคภูมิใจไทยออกหากจากความอื้อฉาวอันเนื่องแต่การเลือก200สมาชิกวุฒิสภาขณะเดียวกันจำเป็นที่ต้องถนอมความรู้สึกต่อพันธมิตรในแนวร่วมการเมืองไม่ทำตัวให้เด่นจนเกินไปดำรงอยู่ในจุดอันเป็นรองภายในสถานะแห่งรัฐบาลพิเศษอย่างมั่นคงไม่ก่อความระแวง